ดูดวนช้างศึกฟีเวอร์ที่ญี่ปุ่นเชียร์สุดใจอีชิอีไปได้สวยกับทีมชาติไทยมั่นใจสู้กันสนุกแน่มาดามแปง้งซัพพอร์ตเต็มที่พร้อมข่าวดีเอเชียนคัพมีถ่ายเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยแต่ช่วงแรกก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้พูดถึงทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันหน่อยเดี๋ยวจะลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่1มกราคมนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับทีมชาติไทยของเราตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมเป็นมือที่2ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ สนาม JFU a m e f i l d มาคุ h าริประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมีอุณหภูมิวันนี้ประมาณ13องศานะครับแต่ก็นักเตะเริ่มจะปรับตัวได้ดีมากขึ้นกว่าวันแรกวันนี้เป็นวันที่2ที่อ e ิชิได้ซ้อมกันแบบฟูลทีมนักเตะมากันครบนะครับทั้ง23คนแล้วก็ไม่มีใครเจ็บทุกคนพร้อมจะเบียดแย่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็โอโหบรรยากาศการฝึกซ้อมวันนี้เนี่ยมันช่างอบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมีทั้งแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับสนามฝึกซ้อมเนี่ยได้เดินทางมาเข้าชมการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยแบบใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมดูภาพสิครับโดยมีกลุ่มแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ทำป้ายขนาดใหญ่มาให้กำลังใจโค้ช อย่างมาซาทะดะอิชิอิครับคุณผู้ชมพร้อมกับอวยพรให้อิชิอิเนี่ยประสบความสำเร็จในการคุมทีมชาติไทยพาทีมชาติไทยยกระดับนี่แฟนบอลญี่ปุ่นนี้มาถึงสนามน,นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมแฟนบอลญี่ปุ่นก็ส่งเสียงตะโกนเรียกชื่อนักเตะไทยนักเตะฮอตที่สุดเนี่ยสคนครับ ก็มีพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนี่แฟนบอลญี่ปุ่นก็ขอลายเซ็นกันเยอะแยะมากมายเลยเพอพี่อุ้มก็ประสบความสําเร็จที่เจลีกกับมาลีนอตแล้วก็2นักเตะวัยรุ่นที่กําลังไปได้สวยกับเจลีกอย่างสุปโชคกับเอกนิตก็มีแฟนบอลมาขอลายเซ็นมาขอถ่ายรูปโอ้โหเป็นกําลังใจที่ดีนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นก็อย่างที่บอกว่ากระชินชอบนักฟุตบอลไทยและส่วนตัวเขาก็าชอบอ e ีชีอ e, ิกันอยู่แล้วนะ ส่วนแฟนบอลชาวไทยนํำทัพโดยน้นหลิมนะครับก็ไปเชียร์แล้วก็ไปส่งกําลังใจงให้นักเตะผมบอกเลยว่านี่คือกําลังใจที่ดีมากให้กับนักเตะทีมชาติไทยในการลงอุ่นเครื่องที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักจริงๆนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นกําลังใจที่ดีจริงๆส่วนการฝึกซ้อมเนี่ยอิชิอิก็เน้นในเรื่องของแทคนิก,กวิธีการนะตอนนี้เริ่มใส่แทคนิค เยอะและและอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะซ้อมช่วงบ่ายนะเนี่ยประมาณเที่ยงญี่ปุ่นบ่ายมัวงวยสองญี่ปุ่นอากาศกําลังดีนะเออผมก็ดีนะเปลี่ยนฟิลเลยแล้วก็เพื่อพร้อมที่สุดในการลงอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในวันที่1มก,กราคมนะเป็นภาพบรรยากาศที่ดูกันยาวๆโดยเฉพาะจังหวัดที่พี่อุ้มธีรทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยได้มีโอกาสคุยกับโค้ชอิชิอิ มีโอกาสคุยกันถึงแนวทางต่างๆแล้วก็พี่อุ้มก็ยกมือไหว้โคอิชิอิด้วยนะครับโอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะอะพร้อมแล้วที่ไทยจะเจอกับญี่ปุ่นนะผลการแข่งขันแน่นอนเราเป็นรองเยอะมากแต่อย่างที่ทราบว่าไปในครั้งนี้ก็ต้องสู้ให้เต็มที่โชว์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดแพ้ผมว่าแฟนบอลรับได้ถ้าแพ้แบบมีทรงแพ้แบบเฮ้ยมันมีรูปเกมที่ดีขึ้นวิธีการที่ชัดเจนขึ้น อันนั้นอนะ่ะผมว่าแฟนบอลร,รับได้นะเออ,อเดี๋ยวรอด,ดูผมว่าอิชิก็ได้เน้นย้ํากับนักเตะไปแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ช่วยของอิชิอินะครับอย่างมิสุคาโตะนะวัย44ปี C C P P, ก็ได้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับการทํางานของอิชิกับทีมชาติไทยแลวเขาก็มีส่วนร่วมใช่ไหมก็บอกว่าตอนที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้ทํางานทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกับมาซาชดะอิชิอิถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดอย่างมาก เกมกับญี่ปุ่นในวันปีใหม่นี้จะเป็นเกมแรกสำหรับทีมงานใหม่แม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่วนตัวเชื่อว่าประสบการณ์ที่มีมาจากทั้งอิชิและตัวเขาเองเนี่ยจะผลักดันทําให้ทีมชาติไทยสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นให้สนุกที่สุดต่อหน้าแฟนบอลทุกคนทั้งแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลชาวไทยนะครับนี่โอ้นี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้อิชิทีมงานก็จัดเต็มแล้วเดี๋ยวผมบอกเลยว่าก่อนเอเชียนคัพอ่ะน่าจะมีทีมงานเนี่ย อีกนะในมุมมองผมนะผมว่าเขาแบบพร้อมมากๆแล้วตอนนี้ขณะที่เรื่องในสนามนี่อิชิก็ได้โฟกัสในการคุมทีมซ้อมในการวางแท็กติกเต็มที่เรื่องนอกสนามเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ามาดามแป้งนนพันธ์ลํำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเขาดูแลทุกอย่างโดยมาดามแป้งบอกว่าทราบดีว่าญี่ปุ่นหนาวมากก็เห็นใจน้องๆทุกคนที่ไปแต่ก็เตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้แล้วโดยนอกจากอุปกรณ์กันหนาวที่ทางวอลิคเตรียมไว้ให้ ก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์กันหนาวบางรายเพิ่มให้ด้วยเช่นเดียวกับช่วยสำรวจประเด็นที่พกว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็ครบทั้งร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อต่างๆอาหารการกินก็โอเคดังนั้นเรื่องนอกสนามหายห่วงได้เลยมาดามแป้งยังบอกอีกนะครับว่าเขาเชื่อมั่นในโคตอิชิเต็มที่แม้ว่าไทยจะเป็นรองญี่ปุ่นทุกด้านแต่เชื่อว่าจากประสบการณ์ของโค้ตอิชิน่าจะมีข้อมูลที่ช่วยให้ทีมชาติไทยสู้ได้สนุก ตอนแรกเนี่ยมาดามแป้งเดิมทีนะจะตั้งใจไปเชียร์น้องๆแักเตะทีมชาติไทยแต่ตอนนี้มาดามแป้งเขามีอาการป่วยก็ค่อนข้างหนักและเพิ่งได้กลับมาพักที่บ้านยอมรับว,ว่าเสียดายแต่ทีนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนจากที่ไทยเช่นเดียวกับแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็ส่งกําลังใจเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะเชื่อว่าจะสู้ได้อย่างประทับใจแน่นอนนะครับมาดามแป้งก็ดูแลไแว,ว้ละถึงไม่ได้ไปแต่ก็ส่งตัวแทนแล้วก็ เคลียทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยเลยได้ว่าราบลรื่นสุดๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นย้ำอีกครั้งหนึ่งมก,กราคมนี้ติดตามรับชมกันบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่นอนนะครับเท mm ี่ยงตรงผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับนอกจากนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยลุ้นนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีเจ้าไหนในเมืองไทยถ่ายทอดสดแต่ล่าสุดนะครับ เป็นรายงานจากเพจพี่มีบางประกงนะออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าตอนนี้ไทยรัฐทีวีนะครับกำลังเจราจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายท่าสดฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ดูโดยตอนนี้เขามีการพูดคุยกับบริษัทเอเชียฟุตบอลกรุป๊ปที่เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ของ AFC และใกล้ได้ข้อสรุปแล้วซึ่งอาจจะเป็นการถ่ายทอดสดเฉพาะแมตช์ที่ทีมชาติไทยลงสนามและจะพ่วงด้วยเกมนัดชิงชนะเลิศ เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งแต่ผมเชื่อว่ายังไงเราก็จะได้ดูถ่ายทอดสดทีมชาติไทยในเอเชียนคัพแน่นอนนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวไทยรัฐหรืออะไรเนี่ยเขาคงเคลียร์กันลงตัวอะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะได้ดูกันแบบเต็มๆดูผ่านฟรีทีวีด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกันไปดูทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้าการคุมทัพของฮาจิเมะโมริยาสึนะครับพวกเขาก็ เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดเนี่ยเขาฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วญี่ปุ่นเขาก็เปิดให้แฟนบอลญี่ปุ่นเข้าไปชมได้ตลอดการฝึกซ้อมซึ่งเป็นเรื่องปกติในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะฟุตบอลเจลีกก็จะเป็นแบบนี้จะให้นักเตะให้แฟนบอลเข้าไปดูนักเตะซ้อมได้แบบเต็มที่ซึ่งก็จะเป็นแบบทําให้แฟนบอลแบบใกล้ชิดน,นักเตะและได้ดูการฝึกซ้อมล่าสุดนะครับรายงานจากยะฮูเจแปนนะระบุว่ามริยาสึเนี่ยเขา ได้เน้นเรื่องของการเขาทำและจบสกอร์มากๆเลยในเกมเจอทีมชาติไทยเขาบอกว่าอยากให้ญี่ปุ่นจบสกอร์ให้คมกว่าเดิมเพราะอย่างบอกว่าเขาเอาจริงในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเพื่อให้เขาพร้อมที่สุดในการไปลุยเอเชียนคัพซึ่งจะเกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะญี่ปุ่นเขาโฟกัสในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยมากแล้วเขาจะทดลองแล้วก็ใช้นักเตะตัวหลักลงสนามคบคันแน่นอนโอ้โหเห็นแบบนี้น่าดูนะครับญี่ปุ่นในเอเชียนคัพเนี่ย เขาอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามอิรักและก็อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยที่มาจากอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นได้ประโยชน์เต็มๆในการไปเจอกับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเขาเลยจะใส่เราเต็มไม่มีออมมือแน่นอนนะครับโอ้โหคิดแล้วก็มั่นแล้วอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ต้องซุยนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาลองจัด 11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยว่าใครจะลงสนามบ้างในเกมที่เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นบอกเลยว่าน่าสนใจเดี๋ยวมาลองจัดกันนะครับแต่คลิปนี้ที่สำคัญก็ฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ c h anel n ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนโดยเฉพาะกด subscribe นะครับมุ่งสู่20,000 0ซับไปด้วยกันพอถึง2 0 0 0 0 0ซับปุ๊บเดี๋ยวมีของรางวัลมาแจกกันแบบเต็มคาราเบลเลยครับคุณผู้ชม คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ